ัฟเฟิลราชันเห็ดที่แพงกว่าทองคำจากอิตาลีสู่การค้นพบที่เชียงใหม่ทรัฟเฟิลทรัฟเฟิลคือเห็ดเป็นเห็ดราไร้พิษชนิดหนึ่งอยู่ในกลุ่มฟังใจฟังกี้หรือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่ทั้งพืชและสัตว์ทรัฟเฟิลนั้นมีรสจัดและมีกลิ่นเฉพาะตัวอันโดดเด่นเป็นส่วนประกอบในหลายเมนูโดยเฉพาะอาหารฝรั่งเศสและอิตาลีซึ่งเป็นประเทศแรกๆที่คลั่งไคล้เห็ดราชนิดนี้แบบสุดๆจนความนิยมแพร่กระจายไปทุกมุมโลกในเวลาต่อมาทำให้ทรัฟเฟิลเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศและถูกยกย่องอย่างสูงในโลกของอาหารพร้อมกับถูกขนานนามว่าเป็นเพชรของครัว Diamond of the Kitchen กลายเป็นเห็ดที่มีราคาแพงที่สุดในโลกและแพงกว่าทองคำเสียอีกทรัฟเฟิลไม่สามารถเจริญเติบโตได้โดยปราศจากการพึ่งพิงต้นไม้ใหญ่เห็ดชนิดนี้มีลักษณะเหมือนพืชที่เป็นหัวอยู่ใต้ดินรูปร่างคล้ายขิงมีหูดและผิวครุขระตะปุ่มตะป่ำเจริญเติบโตเป็นวงอยู่ใต้ดินลึกลงไปประมาณ 5-40 เซนติเมตรไม่ห่างจากรากต้นโอ๊กและต้นเอมรัศมี 1.2-1.5 เมตรเนื่องจากมีความสัมพันธ์ทางชีวภาพกับต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีรากแผ่กระจายอยู่รอบๆจุดเกิดของมันรากต้นไม้กับราสามารถแบ่งปันอาหารให้กันแอร์ละกันได้โดยต้นไม้รับน้ำและแร่ธาตุจากราส่วนรารับสารอาหารจำพวกแป้งน้ำตาลโปรตีนและวิตามินจากระบบรากของต้นไม้เป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่พึ่งพาอาศัยกันเรียกว่าไมโครไรซาไมโครริซาวสำหรับวิธีการหาทรัฟเฟิลมาประกอบอาหารนั้นเนื่องจากมันซ่อนอยู่ใต้ดินและไม่มีส่วนใดโผล่เหนือพื้นดินขึ้นมาแสดงตำแหน่งเลยการขุดหาจึงต้องใช้หมูดมกลิ่นตามพื้นเพราะหมูมีประสาทรับกลิ่นดีและไวต่อกลิ่นทรัฟเฟิลมากแถมกลิ่นของเห็ดชนิดนี้ยังไปคล้ายกับฮอร์โมนของหมูตัวผู้ด้วยจึงมักใช้หมูตัวเมียเป็นนักล่าเห็ดทรัฟเฟิลนั่นเองแต่ปัญหาคือหมูจะกินเห็ดอย่างอร่อยอร่อยทันทีที่มันขุดพบเห็ดจึงมีการฝึกสุนัขมาทดแทนโดยให้ลูกสุนัขคุ้นเคยกับกลิ่นทรัฟเฟิลตั้งแต่ยังเล็กจากนั้นพาไปฝึกตามกลิ่นในพื้นที่เจริญเติบโตของเห็ดก็จะได้นักล่าทรัฟเฟิลจมูกไวที่ไม่สวาปามทรัฟเฟิลเสียเองก่อนมนุษย์มีเอกสารโบราณที่กล่าวถึงเห็ดทรัฟเฟิลในวัฒนธรรมมื้ออาหารของชาวซูเมเรียนเมื่อราว 1,600 ปีก่อนคริสตกาลรวมถึงในอารยธรรมกรีกโรมันและอิตาลีในคริสต์ศตวรรษที่14ช่วงฟื้นฟูศิลปวิทยาการก่อนจะนิยมอย่างแพร่หลายในฝรั่งเศสราวปลายศตวรรษที่18เมื่อพ่อครัวชาวฝรั่งเศสพยายามลดการใช้เครื่องเทศจากตะวันออกเพราะมีรสจัดและกลิ่นฉุนเกินไปในระยะแรกๆความนิยมบริโภคทรัฟเฟิลในอิตาลีกับฝรั่งเศสยังวนเวียนอยู่กับชนชั้นสูงเป็นหลักเพราะเป็นสินค้าหายากที่ราคาสูงลิ่วส่วนวิธีรับประทานก็ไม่ซับซ้อนคือกินสดโดยการหั่นบางๆแทรกไปกับสเต็กบ้างหมักกับตับห่านฟอยกราสแทรกในเครื่องในยัดไส้หรือโรยผงทรัฟเฟิลบนผักสลัดพาสต้าตลอดจนใส่ผสมกับเนยแข็งเนื่องจากมีแหล่งกำเนิดเฉพาะตัวและวิธีเก็บเกี่ยวที่ยุ่งยากซับซ้อนใช่ว่าสุนัขทุกตัวจะถูกฝึกฝนให้ควานหาทรัฟเฟิลได้ง่ายๆทำให้เห็ดทรัฟเฟิลมีราคาสูงมากทรัฟเฟิลสายพันธุ์ยุโรปทั้ง2ชนิดได้แก่ทรัฟเฟิลดำทูเปอร์เมลานอสตอรัมมีราคาถึง 3,500 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัมราว 1.2 แสนบาทกับทรัฟเฟิลขาวทูเปอร์แมกเนทัมที่มีชื่อเสียงกว่ามีราคาสูงกว่าทรัฟเฟิลดำเกือบ2เท่าตัวเนื่องจากสายพันธุ์นี้สามารถพบได้เฉพาะที่เมืองอัลบาแคว้นปีดมอนพีดมอนทางตอนเหนือของอิตาลีเท่านั้นทั้งมีรสและกลิ่นชัดกว่าทรัฟเฟิลดำนอกจากสายพันธุ์ข้างต้นยังมีทรัฟเฟิลทะเลทรายที่พบได้ในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งชาวเบดูอินนำมาประกอบอาหารกันมานานแล้วครั้งหนึ่งทรัฟเฟิลเคยเป็นของป่าหายากและพบได้เฉพาะพื้นที่คนจำนวนมากจึงเชื่อว่าไม่สามารถเพาะปลูกหรือผลิตเห็ดชนิดนี้ได้เองต้องอาศัยโชคในการตามมาหาแต่ความจริงคือมีการเพาะเลี้ยงเห็ดทรัฟเฟิลสำเร็จตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่19แล้วเพราะมีผู้ทดลองเก็บลูกนัดจากต้นโอ๊กที่เคยมีเห็ดทรัฟเฟิลอยู่แล้วนำไปปลูกหลายปีต่อมาจึงเกิดเห็ดทรัฟเฟิลขึ้นรอบต้นโอ๊กเหล่านั้นฟาร์มทรัฟเฟิลจึงเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆนอกอิตาลีและฝรั่งเศสด้วยวิธีเพาะปลูกขั้นต้นก่อนกระจายไปยังส่วนอื่นๆทั่วโลกแต่ทรัฟเฟิลจากยุโรปยังคงได้รับการยอมรับว่ามีรสชาติและกลิ่นดีที่สุดโดยเฉพาะทรัฟเฟิลขาวจากแคว้นปีดมอนของอิตาลีอย่างไรก็ตามปัจจุบันแหล่งผลิตและส่งออกทรัฟเฟิลใหญ่ที่สุดของโลกคือจีนซึ่งสามารถผลิตทรัฟเฟิลส่งออกสู่ตลาดโลกได้ปริมาณมากส่งผลให้ตลาดการค้าทรัฟเฟิลเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตจ
จากสินค้าหายากมีเฉพาะถิ่นและมีมูลค่าสูงกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารหลายประเภทดังจะเห็นว่ามีสินค้าหรืออาหารที่มีทรัฟเฟิลเป็นส่วนประกอบมากและหลากหลายขึ้นทรัฟเฟิลจีนมี3ชนิดดังนี้1ทูเบอร์ซิเนนซิสหน้าตาคล้ายทรัฟเฟิลดำแต่ราคาถูกกว่าทรัฟเฟิลยุโรปมากเพราะมีการผลิตจำนวนมากส่วนคุณภาพเรื่องรสชาติและกลิ่นไม่เท่าของยุโรปแต่มีการส่งออกไปขายฝั่งตะวันตกโดยเติมกลิ่นสกัดของทรัฟเฟิลดำเพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มมูลค่า 2. ทูเบอร์ฮิมาลายันซิสเหมือนทรัฟเฟิลดำจนแยกแทบไม่ออกเป็นทูเบอร์ซิเนนซิสที่เพิ่มทั้งกลิ่นและรสชาติให้ดีขึ้นไปอีกแต่มีผลิตได้น้อยมาก 3. ทูเบอร์รามียาดิสเหมือนทรัฟเฟิลขาวของอิตาลีแต่กลิ่นและรสชาติแตกต่างกันทรัฟเฟิลไทยเมื่อปี2557นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่พวกเขาตั้งชื่อมันว่าทูเปอร์ไทยแลนด์ดีคัมทั้งมีรสชาติเดียวกับทรัฟเฟิลขาวที่พบในอิตาลีทีมนักวิจัยเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้ทำงานวิจัยในอุทยานแห่งชาติเพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่องเห็ดมาเป็นเวลาหลายปีก่อนที่ดร.นครินทร์สุวรรณราชหนึ่งในสมาชิกของทีมมาจับพบเห็ดทรัฟเฟิลใกล้กับบริเวณที่เกิดดินถล่มโดยบังเอิญมันจึงถูกส่งไปต่างประเทศเพื่อตรวจพิสูจน์ DNA และผลการตรวจสอบยืนยันว่าเป็นเห็ดทรัฟเฟิลอย่างแน่นอนดร.นครินทร์สุวรรณราชให้ข้อมูลว่าทรัฟเฟิลไทยไม่ได้เติบโตใกล้ต้นโอ๊กเหมือนทรัฟเฟิลตะวันตกแต่พบอยู่ใกล้ต้นบีกชอหรือต้นกำลังเสือโคร่งทีมงานยังเก็บตัวอย่างเห็ดดังกล่าวไว้ในห้องแลบเพื่อกำลังปรับปรุงสายพันธุ์สำหรับใช้ต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคตซึ่งคงต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าทรัฟเฟิลจะกลายเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นของไทยได้ต่อมาทรัฟเฟิลไทยได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในขณะนั้นเมื่อเดือนมีนาคมปี2560โดยได้ชื่อว่าเห็ดทรัฟเฟิลขาวเทพสุคน